ะไปรบอะไรรับพรอนุโมทนาให้พรเสร็จหรือยังงานขององค์หลวงตาของเราเมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพี่น้องประชาชนรู้สึกว่ามืดฟ้ามัวดินไม่รู้จะเท่าไหร่ทั้งข้างนอกข้างในเต็มไปหมดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นก็ทางฝ่ายพระสงฆ์ก็มากจากจาตุรทิศฝ่ายคณะศรัทธาญาติโยมไม่ใช่แต่ในประเทศไทยจากต่างประเทศก็มีที่เห็นทั้งฝ่ายพระฝรั่งทั้งโยมฝรั่งที่มาเมื่อวานแล้วก็งานของพวกเราองค์หลวงตาก็อยู่ศาลาชั้นบนพวกเราฉันอยู่ชั้นล่างหอฉันเก่าแต่เมื่อวานนี่ก็ได้ประชุมกับคณะกรรมการเกี่ยวกับจัดงานขององค์หลวงตาเราก็ยังไม่เป็นเอกฉันท์ก็ยังได้พิจารณาอีกวันนี้แหละจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งกับคณะสงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยมทั้งฝ่ายบ้านเมืองคงจะปรึกษาหารือกันว่าทำให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดที่จะทำได้แต่ก็ภาคภูมิใจอย่างมากที่หลวงพ่อได้ฟังกับคณะทุกหมู่เราตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายทหารชั้นผู้ใหญ่แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดอุดรให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็ทุกหมู่ทุกเหล่าแสดงความจำนงและแสดงความเคารพรักในองค์หลวงตาจะเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่ที่หลวงพ่อได้ฟังเมื่อวานนี้ก็ภาคภูมิใจแล้วก็คิดว่างานของหลวงตาเราก็คงจะราบรื่นและก็พร้อมกันหลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าหลวงตาได้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกทุกหมู่ทุกเหล่าแล้วก็ได้ช่วยทองคำเข้าคลังหลวงเป็นเท่าไหร่และก็ช่วยโรงพยาบาลส่วนราชการทุกหน่วยเหล่าก็มากมายด้วยคุณงามความดีองค์หลวงตาของเราเนี่ยแหละเพราะเห็นนั้นลูกหลานศรัทธาญาติโยมจึงให้ความสนใจและความรักเคารพในองค์หลวงตาอย่างมากงานของหลวงตาครั้งนี้คิดว่าจะราบรื่นคงไม่มีปัญหาแต่เมื่อเช้าท่านหลวงพ่อสุดใจหลวงพ่อสุดใจทันตมโนที่รักษาการเจ้าอาวาสด้วยว่าเนี่ยท่านก็ได้ให้หลวงพ่ออ่านประกาศให้คณะทาญาติโยมได้รับทราบประกาศวัดป่าบ้านตาดเรื่องเงินบริจาคเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิสุทธิมงคลวงเล็บหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนเพื่อให้เงินบริจาคเนื่องในพระราชทานเพลิงศพเป็นไปตามเจตนารมณ์ขององค์หลวงตาซึ่งได้มีการระบุไว้ในพินัยกรรมจึงให้มีจุดรับบริจาคณที่แห่งเดียวท่านสุดใจท่านพระอาจารย์สุดใจบอกว่าให้มีจุดรับบริจาคณที่แห่งเดียวคือบริเวณชั้นบนศาลาการประเรียนหลังเก่าห้ามไม่ให้ตั้งจุดรับบริจาคณที่อื่นโดยเด็ดขาดจึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่31มกราคมพุทธศักราช2554พระอาจารย์สุดใจทันตมโนตัวแทนคณะศิษย์คณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์
ันนี้ก็ขอประกาศให้คณะศรัทธาญาติโยมรับทราบทวนกันทั่วกันเนอะคือหลวงพ่อจุใจท่านก็ไม่มีอะไรท่านอยากจะรักษาเจตนารมณ์พ่อหลวงตาบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาบริจาคในงานของเราให้เอาเข้าคลังหลวงซื้อทองคำทั้งหมดนะท่านอาจารย์จุใจท่านก็มีเจตนามุ่งมั่นอย่างนั้นไม่ให้แตกไม่ให้ซึมไม่ให้รั่วให้ไหลไปที่อื่นเพราะนั้นขอให้คณะสัตยาญาติโยมทุกหมู่เหล่านะที่เป็นศิษยานุศิษย์ต้องมองเจตนาของที่เป็นหัวหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวถ้าต่อนี้ไปหลวงพ่ออุทัยจะเป็นผู้อนุโมทนาให้พรพี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านลูกหลานทุกคนเอาตั้งใจรับพรตั้งใจรับพรที่นี่ยะดาวาลิวหาปุราปริปุเรนเตสะกะลังเอวเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกปะติเอเจตังบดิตังตุมังคิปเมวะสัมเมจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนราโสยดามะเนโจเตราโสยดาสัพเพนติตานาเสมเนสเนแจงวุฒธาปัจจายโนจัตตายลอยดัมมาวัฏฐานสุขังภายหลังสัพพุทธานุภาเวนสัพพธัมมานุภาเวนสัพพสังฆานุภาเวนปุถุรัตนังธัมมารัตนังสังฆรัตนังเตนนังรัตนานังอานุภาเวนะจตุราเสติสังหารสัทธัมมังกันธานุภาเวนะปิตากัตตยานสาวกานุภาเวนะสัพเปเตโลกัสสะเปเตปยัสสะเปเตตารายัสสะเปเตอุปาทวัสสะเปเตทุนนิมิตตาสะเปอาวามังกลาปินาสะตุอายุวันตะโกธนวัตตะโกสิริวัตตะโกยศวัตตะโกวันนวัตตะโกสุขวัตตะโกสุขวัตตะโกโหตุสัพปะทาทุกขาโลกาปยาเวลาโสกายสัตว์ตัวจวบไปทวานอเนกา
ตารายาเปเปนัสสันตุจเตจะสาสายยาเสร็จเทานางลาพังโสเทพากายังสุขังพลังเสเลโยจาวันโนจาพกังวดเตจายาสวัสตาวัดสาจะอายโยจาเชวะเสร็จเต็มภวันตุเต็มภาวะตุสาบลากันตุสาบพระเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนัสทานสุติภวันตุเตมภาวตุสัพพมังกลังรักกันตุสัพพระเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนัสทานสุติภวันตุเตมภาวตุสัพพมังกลังรักกันตุสัพพระเทวตาสัพพระสังฆานุภาเวนัสทานสุติภาวันตุเตพี่น้องญาติโยมเคยทำอะไรต่อไปก็เชิญตามสบายเด้อลาพรแล้วเอาเชิญเชิญThank you.
ที่พี่บอกฟังไอ้ประกาศตรงนี้สักหน่อยกราบนมัสการกราบขอโอกาสช่วยประกาศประกาศเรื่องอะไรเดี๋ยวฟังอีกทีนึงท่านผู้ใดพบเห็นย่าอะไรนี่พบเห็นย่ามหรือเหยียบย่ามผิดไปที่วางไว้บริเวณใต้โต๊ะหมู่บูชาบนศาลาให้นำมาคืนที่โรงทานวัดป่าโคกใหญ่ตรงบริเวณใส่บาตรด้วย อีกครั้งหนึ่งท่านผู้ใดหยิบย่ามผิดไปคงจะเป็นย่ามของพระหรือเปล่าเนี่ย ญาติถ้าหยิบผิดไปขอไปคืนที่ตรงที่บริเวณใส่บาตรด้วยที่โรงทานบริเวณที่ใส่บาตรใครเริ่มหลงหยิบไปส่งคืนด้วย พี่น้องญาติยอมแจกผู้มีเกียรติทุกท่าน พ่อแม่องค์หลวงตาเราสมกับที่องหลวงตาพวกเราในสังฆคุณนานาสุปฏิปโนอุตุปฏิปโนยายยาปฏิปโนสามีเจปฏิปโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเพื่อออกจากกองทุกข์และเพื่อปฏิบัติชอบเยี่ยงเป็นเนื้อนาบุญที่พวกเราสวดสาธยายทำวัดทุกวันทุกวันถ้าทำวัดเย็นนะท่านแปลไว้เป็นภาษาง่ายๆเป็นเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญตรงนี้เป็นเนื้อนาบุญที่หมอที่สุดหวานพืชอะไรลงไปงามผิดดอกออกผลสมบูรณ์บริบูรณ์ท่านผู้มีพระคุณโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าทำใหม่จึงสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในลักษณะนี้ถ้าไม่แปลเป็นภาษาพวกเราบางคนอาจจะไม่เข้าใจความหมายที่พวกเราสวดในสังฆคุณนะสุปฏิปันโนนะฉะนั้นจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจความหมายว่าเนื้อนาบุญมีความหมายความเป็นบุญเกิดขึ้นกับพวกเราพบนี้ชาตินี้บุญพาพวกเรามาเกิดบุญคุ้มครองบุญปกป้องบุญรักษาอายุยืนยาวนานมาจนถึงวันนี้ผ่านมาจี่วันจี่เดือนจี่ปีแล้วพวกเราทุกท่านรู้ตัวเองย้ำตรงนี้คือความเมตตาธรรมของพ่อแม่เราองค์หลวงตาเรานั่นน่ะถึงแม้ว่าองค์หลวงตาจะละสังขารไปตามสภาวะธาตุสภาวะธรรมสภาวะขันธ์สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แต่ในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลองค์หลวงตาสอนพวกเราด้วยความรักความห่วงความเมตตาความสงสารพี่น้องญาติโยมลูกๆหลานๆทั้งหลายหลวงตาเป็นห่วงสอนพวกเราให้พวกเรามีความมั่นใจในความเป็นบุญแล้วก็นำคำสอนขององค์หลวงตาที่สอนไว้นั่นน่ะนำมาใช้เถอะนำมาปฏิบัติเถอะองหลวงตาสอนให้พวกเราเข้าใจทานศีลภาวนาสมาธิสอนไว้เพื่อให้พวกเรานำมาใช้ต่างหากนะเหมือนท่านผู้มีพระคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายเจ็บหอมรอมริบทรัพย์สินเงินทองเอาไว้เก็บไว้เพื่อลูกเพื่อหลานถ้าเผื่อลูกหลาน ต้องการใช้นำมาใช้ในสิ่งที่มันถูก
เป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์บุคคลอื่นแบบเดียวกันองค์หลวงตาที่ท่านสอนให้พวกเราเข้าใจในทานศีลภาวนาสมาธิเนี่ยท่านสอนไว้ให้พวกเรานำมาใช้นะถ้าเผื่อพวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกคนเข้าใจแล้วก็สาธุย้ำตรงนี้เผื่อคนที่ไม่เข้าใจท่านผู้ยังไม่เข้าใจต่างหากหรอกถ้าเผื่อพวกเรานำคำสอนขององค์หลวงตาสอนไว้เนี่ยนำมาใช้ที่เนี่ยจะเห็นคุณค่าพระคุณความเมตตาธรรมองค์หลวงตาสมบูรณ์บริบูรณ์เลยโอ้ยมีหน้ามีหน้ามีหน้าองค์หลวงตาเทศสอนด้วยความรักความเมตตาความสงสารจะเกิดความซาบซึ้งมันเป็นกฎธรรมชาติพี่น้องญาติโยม การนั่งสมาธิคือการตั้งใจให้ใจตั้งนะตั้งสติให้สติตั้งตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีมันรู้ตัวรู้ตัวได้มากเท่าไหร่เห็นคุณค่าของความเป็นบุญเห็นคุณค่าของผู้มีพระคุณถ้าตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีนะเราจะเพิ่มความดีเข้าที่เนี่ยเหมือนอย่างพวกเราตั้งถ้วยน้ำน้ำตรงนั้นรู้ว่ามันมีน้อยเราเพิ่มน้ำเข้าไปตรงแน่นอนเพิ่มได้เท่าไหร่เพิ่มมากขึ้นเทลงเท่าไหร่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติถ้าเผื่อพวกเราเข้าใจสัจธรรมคำสอนขององค์หลวงตาสอนให้พวกเราเอานั่งสมาธินะเดินจงกรมนะนั่งสมาธิเดินจงกรมนะรักษาศีลเมตตาภาวนาทำบุญทำทานนะตรงนี้มันจะเกิดความซาบซึ้งซาบซึ้งซาบซึ้งปีติยินดีกับความหมายตรงนี้เกิดความซาบซึ้งปีติยินดีเพราะอะไรเพราะผลอันนี้นี่เองพาพวกเรามาเกิดคือบุญผลก็คือบุญนั่นแหละถึงบุญพามาเกิดครบนี้ชาตินี้ก็จริงอยู่แต่พวกเรายังละกิเลสโลภโกรธหลงตัณหาไม่ได้เหมือนองค์หลวงตาฉะนั้นตรงนี้มันเป็นกฎธรรมชาติเมื่อละต้นเหตุที่ก่อเกิดและตามภพตามภูมิไม่ได้จำเป็นก็ครบหน้าชาติหน้าต้องมีแน่นอนจะเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้เลยฉะนั้นอนาคตตรงนี้จึงมีความหมายเราสร้างสมความเป็นบุญที่องค์หลวงตาเป็นเนื้อนาบุญนี่นะอาตมา รับความเมตตาจากองค์หลวงตาหลวงตาให้อาตมาไปอยู่ที่เขาใหญ่ปากช่องหลวงตารับที่เขาถวายตรงนั้นน่ะรับแล้วอ่ะโอ้จะให้ใครน้อมาอยู่ทำสถานที่ปฏิบัติท่านอุทัยอยู่พวงวัวเฮาเลี้ยงมาเฮาเลี้ยงมา10ปี20ปี30ปีแล้วให้ท่านอุทัยมาดูสักหน่อยพอไปดูแล้วก็ไปกราบเรียนท่านไปถามกับกราบเรียนท่านถามว่าเป็นไงอุทัยโอ้ก็ดีอยู่หมอสมอยู่คนเออดีจัดการนะสำหรับพ่อแม่เราคำไหนคำนั้นเลยทีเนี้ยให้องค์อื่นไปแทนไม่ได้แล้วจากนั้นจำเป็นอยู่เองจึงได้ไปพักทำสถานที่ปฏิบัติเพื่อบูชาพระคุณของพ่อแม่เราที่เขาใหญ่ที่ปากช่องพวกเราก็รู้ๆอยู่ตอนท่านพอไปไหนมาไหนได้สองตะวันไปเขาใหญ่ไปเฮาใดไปเขาใหญ่ความเมตตาธรรมคนสาธุตรงเนี้ยความเมตตาธรรมของท่านนะ อันนี้ถึงว่าอาตมามาบูชาพระคุณถึงตรงนี้มาเยี่ยมญาติพี่น้องเห็นญาติพี่น้องแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายลูกหลานทุกคนทำบุญใส่บาตรนะแสดงออกความเป็นบุญโอ้ยจึงขออนุโมทนาสาธุเด้อพี่น้องญาติโยมเอ้ยพวกเราปฏิบัติตรงนี้เป็นการยกฐานะจิตใจของพวกเราให้เข้าสู่สมบัติที่เป็นสวรรค์สมบัติเป็นเทพบุตรเทวดาเอาพี่น้องญาติโยมเชื่อไหมว่าพบหน้าชาติหน้ามีจริงเทพบุตรเทวดามีจริงเชื่อไหมตรงนี้หรือใครสงสัย
มื่อคืนนี่ก็พูดเป็นคติเอาไว้ให้พี่น้องญาติโยมนำไปคิดอยู่พูดว่าใจของพวกเราแก่ไม่เป็นตายไม่เป็นเมื่อใจมันตายไม่เป็นไม่วันใดก็วันหนึ่งโอกาสข้างหน้ามันขวางหน้าเราอยู่ใจรูปร่างกายหมดลมหายใจก็เหมือนองค์หลวงตาเรานี่แหละองค์หลวงตาไม่มีลมหายใจแต่จิตใจองค์หลวงตานั่นน่ะเข้าสู่ความบริสุทธิ์มีความสุขที่เลิศเลิศประเสริฐสูงสุดอันนั้นคือนิพพานสุของหลวงตาคอยพวกเราอยู่ที่นั่นหรือเปล่าไปคอยลูกไปคอยพวกเราอยู่ที่นั่นหรือเปล่าแต่นั้นตามรอยเถอะตามรอยเดินขององหลวงตาเถอะและจะความเมตตาขององหลวงตาถ้าเห็นว่าด้วยหูทิพย์ตาทิพย์ของหลวงตาเห็นพวกเราเนี่ยบรรดาลูกๆหลานๆญาติโยมลูกหลานพระสงฆ์องค์แดนประพฤติปฏิบัติตามคำสอนที่องค์หลวงตาสอนหลวงตาเนี่ยถ้าเผื่อหลวงตามองด้วยความเป็นเทพนะหลวงตาจะอนุโมทนากับวัยโลกวัยหลานโลกหลานญาติโยมยังเอาหลักคำสอนขององค์หลวงตานำมาฝึกมาปฏิบัติดำเดินเป็นเส้นทางเข้าสู่สวรรค์สมบัติจนถึงนิพพานสมบัติแล้วจากนั้นสวรรค์สมบัติตรงนี้พวกเราญาติโยมหน่อยพิจารณาอย่างนี้สักหน่อยได้ไหมอาตมาว่าพวกเราทุกท่านทุกคนเนี่ยเคยได้เป็นเทบุตรเทวดามาด้วยกันดังนั้นนะเพราะการเวียนว่ายตายเกิดตามภพตามภูมินับไม่ถ้วนประมวลไม่จบเลยมันต้องมีแน่นอนพวกเราเคยเป็นเทบุตรเทวดามีอะไรมาเป็นเครื่องวิเคราะห์เอาจะแนะให้เป็นข้อคิดเอาเป็นเครื่องวิเคราะห์ว่าพวกเราเคยได้เป็นเทพบุตรเทวดาจริงไหมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันภพภูมิของความเป็นเทพบุตรเทวดาเนี่ย อานิสงส์การทำบุญทำทานอานิสงส์ตรงนี้ผลบุญตรงนี้นึกอะไรได้มาเลยนึกอะไรมีมาเลยนึกอะไรได้ปั๊บอยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไรอยากเห็นอะไรได้มาปั๊บปั๊บปั๊บตามเจตนาความนึกอันนี้เราผลบุญความเป็นเทพนาหรือสัญชาตญาณเจตนาความรู้สึกของพวกเราทุกคนต้องมีลักษณะนี้อยู่ไม่ใช่ถ้าเผื่อเป็นไปได้นึกอะไรคอยได้เดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้อันนี้คือสัญชาตญาณเป็นเครื่องบ่งบอกว่าพวกเรามีอยู่มีมาจากไหนอ่ะเนี่ยนิสัยที่พวกเราเคยเป็นเทพบุตรเทวดาแต่ในเมืองมนุษย์มันจะไม่เหมือนเทพบุตรเทวดาเทพบุตรเทวดานั้นคืออานิสงส์นะอานิสงส์ของบุญในเมืองมนุษย์ต้องทำเหตุซะก่อนทำเหตุได้ดีก็เป็นผลเกิดจากการกระทำไม่เหมือนเทวดาเทวดานั่นน่ะมันเป็นผลของความเป็นเทพอานิสงส์ความเป็นอยู่ในเทพบุตรเทวดานั่นน่ะผลบุญความเป็นเทพได้สร้างไว้แล้วแต่โลกมนุษย์แล้วจะในเมืองมนุษย์เนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันต้องทำเหตุปัจจุบันผลก็จะปรากฏขึ้นปัจจุบันตรงนี้นี่เองความเมตตาความสงสารขององค์หลวงตาพวกเราไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะความเมตตาสงสารมนุษย์คนเราจะนั่งฟังอยู่ที่นี่หรือมันได้นั่งฟังอยู่ที่นี่แบบเดียวกับความเมตตาความสงสารมหากรุณาของพระพุทธเจ้าจะยกตัวอย่างภพภูมิที่ เป็นไปได้จริงฟังแล้วเข้าใจตามความเป็นจริงที่ว่าพระองค์เป็นศาสดาสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะเทวดาก็บุญพาไปเกิดถวายความเป็นเทพมนุษย์ทุกชาติชั้นวรรณะมาเกิดพบนี้ชาตินี้ก็บุญพามาเกิดละบุญมากบุญน้อยดูฐานะความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ถ้าบุญน้อยบาปมากก็เหมือนอย่างที่พวกเรารู้ๆอยู่เนี่ยโอ้ยกรรมอะไรก็เนาะบาปอะไรก็เนาะหน้าเมตตาหน้าสงสารพวกเราก็เคยอุทานออกอุทานอยู่สำหรับเหมือนพวกเราแต่ท่านฐานะชีวิตความเป็นอยู่เหมือนพวกเราเนี่ยที่ว่าลักษณะส่วนนี้เป
เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเลยเออผลบุญแท้ๆแต่งให้พวกเรามาเกิดผลบุญปรากฏในลักษณะนี้ความสมบัติมันสมบูรณ์นะนะยกฐานะสมบัติภายในก่อนสมบัติภายในรูปสมบัติขาทั้งสองแขนทั้งสองศีรษะอวัยวะทุกสัดส่วนอันนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเรียกว่ามนุษย์สมบัติเป็นสมบัติภายในอันนี้พวกเราไม่ได้บกพร่องส่วนนี้ถึงจะมีส่วนบกพร่องมันส่วนละเอียดอันนั้นอะอะไรอะเกิดขึ้นมาต้องการเป็นคนสวยคนงามคนหล่อคนสวยคนงามแต่พอถึงขนาดนั้นขนาดนี้ก็น่าอนุโมทนาสาธุการถ้าเผื่อต้องการอยากจะเป็นคนสวยคนงามคนหล่อต่อไปพบหน้าชาติหน้าเว้นเถอะในสิ่งที่ให้เกิดความเศร้าหมองทางด้านจิตใจอันนั้นก็คือศีล5เว้นจากศีล5ก็คือสิ่งที่เป็นโทษทําให้เกิดความเศร้าหมองทางใจเกิดความบกพร่องไม่สมบูรณ์ทางกายรูปร่างอันนี้แต่นั้นเหตุผลที่องค์หลวงตาสอนแต่มันสมบูรณ์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นความเป็นสมบัติภายในกับสมบัติภายนอกเป็นผลเป็นอานิสงส์ผลบุญผลศีลผลทานของพวกเรามาปรากฏเป็นสมบัติภายนอกทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศตรงนี้ฉะนั้นอานิสงส์ตรงนี้วัตถุสมบัติภายนอกผลของทานมากน้อยมาปรากฏในภพนี้ชาตินี้ผลของการนั่งสมาธิก็คือเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาเกิดจากการนั่งสมาธิฉะนั้นการตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีตั้งใจให้ใจตั้งสติให้สติตั้งมันรู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วเพิ่มความดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตรงนี้ก็กลายเป็นวัดกลายเป็นสมบัติภายในมโนสมบัตินั่นนะอันนี้ตรงนี้ต่างหากนะที่องค์หลวงตาเทศสอนไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะพี่น้องญาติโยมแจกผู้มีเกียรติทุกท่าน เชื่อเถอะตรงนี้เจงองค์หลวงตาละธาตุละขันไปแต่คุณงามความดีที่องค์หลวงตาสอนคือศีลธรรมยังสมบูรณ์บริบูรณ์เอาหลักศีลหลักธรรมที่องค์หลวงตานำมาเทศมาสอนพวกเราเถอะถ้าเผื่อพวกเราทำอันนั้นมาปฏิบัติเหมือนองค์หลวงตาอยู่กับพวกเราไม่ผิดเลยกับคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอานนท์ทูลถามนั่นนะพระอานนท์รู้ตัวเนี่ยวันเดือน3เป็นพระพุทธเจ้า ประกาศว่าปองพระชนมายุสังขารเอก2 3เดือนเนี่ยตถาคตจะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่นิพพานแล้วนะพระอานนท์รู้ตัวทีเนี่ยทําไงพระอานนท์ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์น่ะรู้ตัวเกิดความไม่สบายใจในเมื่อพระองค์เสด็จดับขันเข้าสู่นิพพานแล้วอ่ะเรายังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์จะให้เราพึ่งพาอาศัยใครเชื่อใครนับถือใครแทนองค์ศาสดาเนาะก็เลยมีโอกาสเข้ากราบทูลพระพุทธเจ้าเข้ากราบทูลว่าโอ้เนี่ยพระตถาคตพระองค์บอกว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพระตถาคตจะเสด็จดับขันเข้าสู่นิพพานแล้วถึงตรงนั้นน่าใจข้าพระองค์พึ่งพาอาศัยใครพระพุทธเจ้าพูดเป็นสัจจะความจริงนี่อานนท์คำสอนของตถาคตสอนไว้ทุกบททุกบาทสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเอานั้นแหละหลักคำสอนของตถาคตนั่นแหละนำมาฝึกนำมาปฏิบัติกันเถอะถ้านำเอาคำสอนของตถาคตมาฝึกมาปฏิบัติก็เหมือนที่ตถาคตยังทรงพระชนอยู่
นำมาฝึกนำมาปฏิบัติเถอะแล้วเมื่อพระอนนท์เข้าใจอย่างนั้นแล้วก็สาธุบรรดาสาวกสาวิกาที่ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ต่างท่านต่างองค์ต่างคนนำมาฝึกนำมาปฏิบัติคำสอนของพระตถาคตสิทธานสินสมาธิปัญญานะเลยเป็นหลักใจเป็นที่พึ่งทางจิตใจตอนนี้เหตุการณ์ตรงนี้ บรรดาสาวกสาวิกายังได้นำมาประกาศเทศนาสอนบรรดามนุษย์ทั้งหลายในภาคปฏิบัติปฏิปทาภาคปฏิบัติก็เหมือนอย่างพวกเราโลยกนี่สมัยนี้หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเข้าสู่ภาคปฏิบัติผลการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พ่อแม่ของพวกเราไม่มีใครสงสัยเลยว่าพระองค์จะเป็นพระไม่บริสุทธิ์ไม่มีเรื่องสงสัยเลยมีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ก็กระดูกของท่านกลายเป็นอัฐิธาตุบริสุทธิ์แสดงว่าจิตใจของท่านบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์แน่นอนแต่นำมาเทศมาสอนก็เหมือนคำสอนขององค์หลวงตาเนี่ยพบชาติของเราพบนี่ชาตินี้เป็นพบสุดท้ายแล้วนะสาธุพ่อแม่เราท่านบอกเลยด้วยความไม่กระทกกระทานเลยนำเถอะพี่น้องญาติโยมนำคำสอนขององค์หลวงตาเถิดถึงแม้ว่าองค์หลวงตาจะลาธาตุลาขันไปตามตภาวธาตุตภาวธรรมตภาวขันแต่คำสอนขององค์หลวงตาสอนให้พวกเรารู้จักเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเด้อให้นำเอาคำสอนขององค์หลวงตาเนี่ยมาใช้เถอะมาฝึกมาปฏิบัติเถอะผลนี่จะไม่ไปที่ไหนทำให้จิตใจของพวกเราทราบซึ้งทราบซึ้งทราบซึ้งเหมือนองค์หลวงตายังอยู่กับพวกเราแน่นอนเลยตรงนี้ยกกติตัวอย่างกับขนาดที่อาตมาไม่เข้าใจไม่มีคนติดคนทำอะไรมากก็ตามเรามันมาซึ้งใจนะตรงนี้ซะสมัยเราอยู่แล้วผูกฟันนะอยู่ถ้ำขามยังเป็นพระที่เข้ามาฝึกใหม่นะอายุพรรษาก็8ปี9ปีอะไรทำนองนั้น10ปีทำนองนั้นอ่ะจับเอาประเด็นคำสอนหลวงปู่ฟันเรื่องศีลเรื่องฝึกเรื่องศีลเรื่องสมาธิเนี่ยหลวงปู่ท่านสอนแล้วก็พอออกจากที่นั่งฉันเท่านั้นล่ะเข้าทางจงกรมปฏิบัติเอาด้านจิตใจเนี่ยให้เข้าหาลักษณะของศีลเป็นพื้นฐานท่านย้ำว่าศีลเนี่ยต้องดูกิริยาลักษณะไอ้ส่วนหยาบสิกขาบทเนี่ยก็ยกไว้อันนั้นสิกขาบทส่วนหยาบแต่ศีลนั้นน่ะในภาคปฏิบัติมันมีอยู่3ระบบระบบหนึ่งคือสิกขาบทส่วนหยาบอันนั้นน่ะเราไม่กล้าล่วงละเมิดละควรจะใช้สติปัญญาให้เข้าใจเนื้อหาลักษณะศีลลักษณะอีก2อย่างลักษณะที่2ศีลญาณสังวรญาณสังวรญาณญาณังญาณความรู้ก็คือใจของเรานี่แหละสังวรระวังอารมณ์ทีเนี้ยอารมณ์ความนึกความคิดนั่นน่ะมันเป็นอารมณ์อะไรอารมณ์ประเภทไหนถ้าเป็นอารมณ์ฝ่ายชั่วที่เนี่ยคืออารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของตัณหาเกิดปั๊บดับปั๊บเลยเกิดปั๊บตัดปั๊บเลยแล้วที่นี่อีกลักษณะหนึ่งที่เนี่ยศีลละเอียดเข้าสู่ลักษณะของใจศีลคือความปกติกายปกติใจเศษคือความปกติใจเรานั่งฟังนะศีลคือความปกติใจใจปกติมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ความรู้สึกนะความเข้าใจนะใจปกติถ้าคิดเคลื่อนไปแล้วผิดแล้วคลาดเคลื่อนจากปกติไปแล้วเราจะรู้ตัวดับปั๊บเลยที่มันคาดเคลื่อนไปนั่นน่ะมันกลายเป็นอารมณ์แล้วศีลคือความปกติใจใจเป็นปกติตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีใจปกติเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างมันรู้ตัวมันรู้ตัวในขณะนี้ท่านก็อธิบายว่า
สีหลังสีลาสินนาเปียบเหมือนก้อนหินเปียบเหมือนแผ่นหินก้อนหินแผ่นหินเนี่ยลมมาฝนมาแดดมามันไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวก้อนหินแผ่นหินเจ้าสีหลังสีลาสินสีหลังสีลาหนักแน่นทำใจหนักแน่นเหมือนกับแผ่นหินก้อนหินมันตรงประเด็นก็สินคือความปกติใจมารู้อย่างนี้ก็เข้าทางจงกรมเนอะเออปกติใจเรียกว่าอริยบททุกอริยบทแล้วเดินไปเดินมาความปกติของใจเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือลักษณะของสินทางใจนะอันนี้คือความเข้าใจของเรานะแล้วแต่เราปฏิบัติในลักษณะเนี่ยครูบาอาจารย์บางช่วงบางเวลานั่นนะท่านไปกิจนิมนต์โดยเฉพาะกับหลวงปู่กงมาวัดดอยธรรมเจดีย์กับหลวงปู่อ่อนเนี่ยท่านชอบไปด้วยกันมากกิจนิมนต์นะท่านจะไปกี่วันกี่วันแล้วก็ทำเหมือนที่ท่านสอนก็เหมือนเรื่องครูบาอาจารย์ยังอยู่เวลาท่านกลับมาแล้วก็ทำเหมือนครูบาอาจารย์ยังอยู่ท่านไปจุฬาแล้วก็ทำเหมือนครูบาอาจารย์สอนความรู้ตัวนั่นน่ะคุณศีลคุณธรรมนั่นน่ะแทนองค์ครูบาอาจารย์เหมือนครูบาอาจารย์ไม่ได้ออกไปที่ไหนเมื่อรักษากำลังใจลักษณะของใจศีลคือความปกติกายปกติใจปกติวาจามันเรื่องเลยปกติวาจาคำพูดจาปาศัยเนี่ยพูดในสิ่งที่เป็นสัมมาวาจาพูดไปแล้วไม่กระทบกระเทือนใครก็เป็นวาจาปกติสัมมาวาจาแล้วก็เข้าใจลักษณะเนี่ยอริยบทที่เราทำความเพียรเนี่ยเข้านั่งสมาธิที่เนี่ยเมื่อพื้นฐานของใจที่เป็นสมาธิจะฝึกสมาธิคือความปกติเอาส่วนประกอบที่ท่านสอนให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธมาเป็นเครื่องสกัดกั้นอารมณ์ที่มันจะออกจากความเป็นปกตินั่นน่ะลักษณะของศีลนั่นน่ะมาใช้คำบริกรรมพุทโธ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 ต่อเนื่อง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 ต่อไม่ขาดวรรคขาดตอนสติต่อเนื่องต่อไม่ขาดวรรคขาดตอนสาธุพี่น้องญาติโยมขนาดที่อดนอนผ่อนอาหารไม่ได้ฉันปิณฑบาตหลายวันโอ้ยถ้าเผื่อสุขภาพร่างกายอยู่ได้เพราะไม่ฉันเนี่ยจะไม่กลับออกมาฉันให้เคี่ยวอาหารให้เหนื่อยปากเลยความรู้สึกเงินอ่ะถึงว่ามีความมั่นใจโอ้เนี่ยขนาดที่สติปัญญาความรู้สึกของเราน้อมเอาคำสอนของครูบาอาจารย์มาฝึกมาปฏิบัติยังมีความรู้สึกผลการปฏิบัติเป็นอย่างนี้จึงมีความมั่นใจ 100% ว่าอันนี้คือผลจากการฟังทำความเข้าใจแล้วเอาคำสอนของครูบาอาจารย์มาฝึกแล้วทำกุมเพียรนะเดินโยงกลมนั่งสมาธิเนี่ยพ่อแม่ครูหลวงตาเราก็แบบเดียวกันเราคิดว่าอย่างนั้นนะจะขอฝากข้อคิดกับพี่น้องญาติโยมเถอะถ้าเผื่อเอาข้อคิดตรงนี้เราจะนึกถึงคำสอนองค์หลวงตาเนี่ยนึกได้ลักษณะไหนเอาอันนั้นเถอะมาปฏิบัติทางใจเหมือนองค์หลวงตาดูแลปกป้องปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราทุกอริยบททุกลมหายใจเข้าออกเลยเลยกลายเป็นที่พึ่งทางจิตใจสังขังตระหนังกระฉามิจะต่อเนื่องทำมังแล้วพูดทางจะต่อเนื่องกันเลยทีเนี้ยเชื่อเถอะตรงเนี้ยนำมาฝึกเถอะถ้านำมาฝึกเหมือนองค์หลวงตานั่งนั่งดูเราอยู่นั่งสอนเราอยู่นั่งดูเราอยู่จะว่าตรงนี้ความซาบถึงความปีติยินดีกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทีเนี้ยท่านจะละธาตุละขันธ์ไปก็เหมือนที่ท่านยังอยู่เพราะความเมตตาธรรมธรรมของท่านนั่นน่ะแทนองค์ท่านแต่นั่นน่ะพี่น้องญาติโยมฟังกติตรงนี้แล้วว่าเห็นว่าพอสมควรเจ่เวลาคิดว่าอะไรเมตุระคณะสงฆ์จะปรึกษาเลยกันจะขอยุติไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้
าหรือบุญปากน้ำศิษย์ท่านพลีธรรมธโรวัดอโศการามกราบน้อมถวายบูชาคุณองค์พระหลวงตาผู้เป็นเอกอัครศาสนะผู้พักดีแผ่นดินด้วยทองคำหนึ่งบาทปัจจัย 10,000 บาทเจ้าค่ะผู้ร่วมถวายมีคณะศิลปินจตุรจักรโครงการ7และคุณสุนันทาจากจังหวัดเลยและคุณปานิดาใครหนอเทศนาธรรมทุกเช้าค่ำใครหนอพาทำทานไม่ขาดหายใครหนอเมตตาธรรมไม่รู้คลายจะเป็นใครถ้าไม่ใช่พระหลวงตามาบัดนี้ไม่มีท่านอีกแล้วร่มโพแก้วร่มไทรทองคอยเทศนาหมดเสียงสอนสิ้นเสียงสั่งจำนันจาองค์หลวงตาเข้านิพพานนิรันดรเอ่ยเจ้าภาพให้อ่านรายชื่อประกาศท่ามกลางของสังคมเรียกว่าผอ.สวัสดิ์กมลอานนท์พันบาท2จินตนาเทพฤทธิ์500บาท3กิตติมาพิมพ์ประภัย500บาท4เด็กสาวไม่ทราบชื่อตรงนี้ต้องอภัยโทษ100บาทฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนอนุโมทนาสาธุกับกุศลและเจตนานี่เด้อแล้วยอมมีธุระอะไรจะใช้เสียงต่อเอ้าไม่ได้กราบเรียนแล้วเจ้าค่ะคงจะเป็นกลอนสุดท้ายที่กราบถวายพระหลวงตาแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์ลูกหลานก็ไม่มีครูบาอาจารย์องค์ใหญ่เหลืออยู่แล้วขอเมตตาครูบาอาจารย์องค์อื่นอย่าทิ้งอย่าขว้างลูกหลานกันเลยนะเจ้าค่ะลูกหลานจะเกาะพระธรรมนี้ไปตลอดเจ้าค่ะคำสอนองค์หลวงตาแทนองค์หลวงตาหมู่เจี๊ยก็ย้ำให้เข้าใจตรงนี้เมื่อเข้าใจตรงนี้เหมือนพ่อแม่องค์หลวงตาอย่างคุ้มครองดูแลรักษาเราอยู่600เจ้าค่ะอันนี้ร้านเกษตรนำชัยฝากถวายหลวงตา 1,100 เจ้าค่ะอาจารย์จะไปตรงนี้ไปนี่องค์หลวงตาไปนั่นแหละเออเอาเนี่ยเออนำเอารายนามที่มีผู้มีกุศลและเจตนา ว่าสำนักสงฆ์สติปัฏฐานธรรมพระสิงโตโคตโกและโลกเศษจำนวนบริจาคจำนวน142,000บวกอีก100พวกเราสาธุอนุโมทนาเด้ออนุโมทนาในกุศลและเจตนาท่านผู้มีแต่กุศลและเจตนาตาว่าจะทำเอาตัวเลขวางแล้วเอาวางแล้วประกาศรายนามต่อไปอีกว่าคุณแม่ใจเสียมแท้เจียว 1,500
สร้างโรงพยาบาล 2,100 และลูกหลานร่วมกับคุณแม่แม่ใจเสียมแท้เจียวขอให้พวกเราอนุโมทนาสาธุกุศลและเจตนาของคุณแม่ใจเสียมแท้เจียวเด้อมีอะไรต่อตรงนี้มีรวมยอดมาเอง ในจำนวนนี่ทั้งหมด 16,999 ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนอนุโมทนาสาธุเด้ออนุโมทนาสาธุแต่ก็มีการร่วมสร้างโรงพยาบาล 11,000 อีกด้วยขอให้พวกเราสาธุในกุศลและเจตนาผู้มีศรัทธาเด้อ ตรงนี้10,000ลงตาขององค์ลงตาอ้าวๆขององค์ลงตาตรงนี้เจ็บใครเจ็บขององค์ลงตาตรงนั้นเจ็บไปชื่อประเทืองบุญโชและครอบครัวถวายองค์หลวงตา 10,000 บาทสาธุอนุโมทนาเด้อและมีใครฝากมาอีกเนี่ยจำนวน 3,950 บาทขอให้พวกเราทุกคนอนุโมทนาสาธุกับผู้มีกุศลและเจตนาใจบุญอีกรายการหนึ่งคืออะไรผู้ถวายเทพอาภาทัตนวทัตนนวันเอก 3,000 บาทบูชาธรรมองค์หลวงตาสาธุเด้ออนุโมทนากุศลเจตนาแล้วมีรายการตรงนี้มาอีกเนี่ย500บาทอุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวรของนายอภิวิชันไพศาลทราบขอให้พวกเราอนุโมทนาสาธุกับกุศลเจตนาตรงนี้อีกด้วยโอ้อ่านแล้วดูเบื่อเราจะรีบไปอะไรประชุมอยู่นะเนี่ยมีรายการเพิ่มอีก 1,000 บาทเด้อลุงนภาคุณลุงนภานันทวันอันเนี้ยอนุโมทนาสาธุ 1,000 บาทเอก 1,000 บาทก็สาธุนางประเจียวศรีโพธิทัตขออนุโมทนาสาธุกับครอบครัวมีกุศลเจตนาแล้วจะมาจะได้มีการไปประชุมนั่นเนี่ยถ้าอ่านรายการเนี่ยทั้งวันแล้ววันเนี้ยเอาละวางเลยจะมีตัวละไปประชุมอยู่ได้เดือนขอยอ่านรายการรวมเลย 1,900 บาทเนี่ยขอให้พวกเราขออนุโมทนาสาธุผู้มีกุศลและเจตนาตรงนี้ด้วยจะเดี๋ยวไปตัวละที่เนี่ยขาลูกถวายหมวกอ
ขอความกรุณาญาติโยมที่มากราบพระแม่ครูบาอาจารย์ให้กราบด้วยความเคารพแล้วก็ให้เป็นระเบียบนิดนึงเป็นโอกาสที่เราได้ขึ้นมากราบแล้วก็เป็นโอกาสที่ครูบาอาจารย์ท่านฉันเสร็จเราได้ขึ้นมากราบขอให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบนิดนึงเพราะว่าโดยเฉพาะผู้หญิงก็สำรวมนิดนึงนะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆหลวงตาก็สำรวมนิดนึงI'm going to go to the hospital.
ขณะนี้ก็เวลาก็9นาฬิกาเกือบครึ่งแล้วก็ขอกราบเรียนครูบาอาจารย์ที่ได้กราบอาราธนานิมนต์ไว้ที่ว่าจะประชุมปรึกษาหารือกันเรื่องการจัดเตรียมงานองค์หลวงตาของเราขณะนี้ก็เป็นเวลาที่ว่าตามกำหนดก็พร้อมแล้วที่กุฏิหลวงตาที่กุฏิหลวงตาแล้วถ้าศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมเข้ารับฟังการประชุมก็ที่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องถ้าหากว่าจะไปร่วมรับฟังการประชุมก็เชิญได้แต่คงไม่มากรับได้เพราะพื้นที่จำกัดรับได้ไม่มากแต่ที่สำคัญก็คือครูบาอาจารย์หรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้กราบอาราธนานิมนต์ไว้หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ที่อยากจะเข้าร่วมประชุมในคราวครั้งนี้ก็ขอกราบอาราธนานิมนต์แล้วก็รวมทั้งลูกหลานชาวบ้านตาดของเราและลูกศิษย์ลูกหาที่จะเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ก็ขอเรียนเชิญแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะพื้นที่จำกัดเอาแต่ส่วนสำคัญเพราะใหญ่ปัจจัยเจ้าก็ไปด้วยพ่อปัจจัยก็ไปด้วยก็ได้นั่นแหละถึงประกาศเรียนแจ้งให้ทราบโดยทั่วถึงกันเพราะว่าเราจะได้ประชุมปรึกษาหารือกันเรื่องการจัดเตรียมงานที่ว่าจะถวายองค์หลวงตาของเราในคราวครั้งนี้เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เพื่อให้เกิดความพร้อมเพียงโดยพร้อมกันทุกๆฝ่ายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตจึงขอกราบเรียนแจ้งและเรียนแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วถึงกันเกี่ยวกับอะไรที่ถวายงานหลวงตาใครรับล่ะคุณชายอยู่ตรงนี้เปล่าหลวงพ่อปัจจัยมีโยมปัจจัยมารับนี่หน่อยสำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็ขอให้อยู่ด้วยความสงบภาวนาอยู่ตรงนี้อันนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้เรียนแจ้งให้ได้ทราบว่าเราจะได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อจัดเตรียมงานถวายองค์หลวงตาของเรา ให้สมเกียรติอันนี้ของวัดอะไรนะวัดป่าปัญญาโลดได้ร่วมมาทำบุญถวายกับองค์หลวงตาของเราแล้วก็เป็นปัจจัยจำนวน 3,900 บาทแล้วก็ทองคำทั้งปัจจัยและทองคำก็ขออนุโมทนาสาธุในการใช้เสียงก็ของดเว้นท่านี้ก่อนขอความสวัสดีจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมทุกๆคนจะหาลือกัน
ที่ไหนอ่ะอันนี้เขาลงทางนี้เขาลงเอาทหารทหารดูลูกปูหน่อยอย่าทำให้ลูกปูขึ้นหน่อยอย่าทำให้ลูกปูขึ้นกราบหน่อยไปนิมนต์กันให้ลูกปูขึ้นด้วยเดี๋ยวจะไปประชุมแล้วนะกลับวันไหนอยู่คนละประเทศเนี่ยไม่รู้ได้ยังไงแต่ใจต้องตายยิ้มนะไม่รู้จักกูเหรอก็อยู่คงเลยเอ้าเจ้าไปก็ถ่ายท่านแต่ท่านยังไม่มา
ญาตแล้ว